โอ้มาถึงแล้วครับมาถึงแล้วนั่นดิเรากำลังเอาสติ๊กเกอร์จะเอ๋สติ๊กเกอร์ไปเฮ้ยจอดไหนวะเฮ้ยไม่มีที่จอดแล้วครับโอ้มีคนคุ้มเสยวะเฮ้ยเสียบอยเจ้าเฮ็ดอียังโดนด่าเข้ามาโอ้โหเสียหมาเลยด่าเป็นหมาเป็นอะไรไปเนี่ยนะก็ดูหมอมาลงอ่ะเจ้าก็ได้เรียนนั่นเป็นหยังจอดก็อาจจะเป็นคือจอดจอดแล้วให้ตะเบงจังเลยพอตะเบงจังเติมน้ํามันเจ้าว่าด้วยนอนเติมเอ้าผู้ใดมาน่ะเจ๊อันสวัสดีครับเจ๊อันมาแต่เฮิงนั่นคนเก่งนะถ้าว่ากันนะผมมาเอาน้ํามันเติมมาเมื่อเช้าผมมานี่ถ้าจําไม่ผิดน่าจะแพ้พรรคธนาธรอนาคตใหม่ไม่ค่อยสมบูรณ์เอาเดี๋ยวค่อยเว้ากันเดี๋ยวหาหม่องจอดรถก่อนเจ้าเห็นยังเจ๊บอยก็เห็นยังโอ้เจ๊อันเราคิดหอนเพิ่นแห้งบ่เจ๊อันฮะมาหยังบ่ไม่คิดถึงเนาะมาหาเกกะเขามีสาวน้อยก็มีฮะน้องอ้อมผู้ใดมีน้องอ้อมใส่อีกเจ๊บอยนะน้องอ้อมใส่เปิดให้ดูไหมฮะมีเม็ดแต่กระทั่งเช็ดเอานั่งก่อนนั่งก่อนนั่ง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 เมากันนั่งเมากันก่อนไม่ให้เขาขาดิมีสาวยังไงก่อสาวนุ้ยสาวอ้อมเอ๊ะสาวอ้อมนี่เป็นไผ่ปะสาวอ้อมนี่เป็นไผ่แล้วข่อยยังไม่หูจักเอาสาวนุ้ยอยู่บ้านอะไรเจ๊เอาสำโรงสำโรงวัดหนูไปมาแล้วบ้านสาวนุ้ยนะไปหาสาวนุ้ยเลยนะเป็นยังไงบ่เนี่ยว่ายังทำใจเย็นได้อยู่ไปเผชิญหน้ากัน2คนเลยบ่แล้วเจนุ้ยเขาว่ายังไงบ้างก็ให้หนูก็เดินหนีเจ๊ไปถามว่าไงคำแรกที่เจอหน้าถามว่ารู้จักผู้ชายคนนี้ไหมเอารูปให้ดูเลยบ่รูปเสียบอยเจนุ้ยก็เดินหนีเลยเกมาคุยกันก่อนเอออย่าเพิ่งเดินหนีเอาแล้วญาติญาติเขาไม่อยู่นั่นบ่อ๋อแค่นั้นแล้วเจ๊อยู่นานไหมเดี๋ยวได้คุยอะไรกันไหมสรุปคร่าวๆเอาสรุปคร่าวๆเนี่ยเขาว่าคุยกันไหมเออเขาไม่ยอมคุยเขาหลบหน้าเขาจะดีก็เลยถามว่าถามว่าอยากรู้ว่าเป็นอะไรกับเสียบอยเออเขาเลยถามว่าแล้วเป็นอะไรกับเสียบอยหนูก็เลยก็เลยโกหกเขาว่าหนูเป็นเพื่อนกับเสียบอยเออว่าเป็นอะไรกันมีความสัมพันธ์อะไรกันหรือเปล่าแค่นั้นแล้วเขาเล่าให้ฟังไหมถามว่าเขาเล่าไหมเขาไม่เล่าเขาไม่เปิดปากเขาปิดบังไว้หมายถึงเขาก็ไม่บอกว่าเขาคบกับเสียบอยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ทำมีหลายรอบแล้วป้าสุดยอดเลยเจ๊อันบุกถึงถิ่นเลยเนี่ยสุดยอดสุดยอดต้องเอาให้อยู่ต้องเอาให้อยู่ผู้ชายคนนี้ต้องเอาให้อยู่แม่นบ่ไปอย่างเดียวเจ้าสิไปไสนั่นเจ้ามาพี่ก่อนเดี๋ยวรถไปจอดบ้านนะบอกว่ามานั่งนี่ก่อนเอาเชิญนั่งเชิญนั่งก่อนเอานั่งก่อนผมจะไปหาทายกีผมก็สิหางกันจังสิเฮ้ยจะพาจะพาไปนั่งก่อนให้เบาจังมีอารมณ์อีกเอาเจ้อ้อมเดี๋ยวบัดนี้เจ้อ้อมเป็นไผเจ้อ้อมใส่นี่วะมาโทรทีโทรแรงเด้อเออเอาเจ้อ้อมมีอีดีบ่เจ๊บอยบ่มีดอกคุณเขายังบ่ฮู้จักเลยนี่อีดีน่ะเจ้อ้อมใส่จะทักแชทได้ไงแชทใส่แชทเครื่องเนี้ยเออแชทตั้งแต่สมัยเจ้าสามหำแต่ข่อยบ่ทันฮู้จักเจ้าพุ่นเอาอันนี้เรื่องจริงข่อยกับบ่ทันฮู้กันว่าคนเจ้อ้อมมีตัวตนบ่ข่อยกับบ่ทันฮู้แต่ว่าเจมีหลักฐานเป็นบ่เครื่องไหนมีเพราะว่าเครื่องนี้มันอยู่กับหนูเพิ่งจะมาปล่อยเน็ตมันมีมันมีรหัสแชทแบบรัวๆเลยบ่จังว่าอ้อมจังว่าแอมหรือใส่ดอกข้าบอกว่าถูกผิดเอามันมีนุ่ยมีอ้อมมีใครอีกบ่เขาแก้ตัวได้เนียนมากมีใครอีกไหมเจ๊มีเจนุ้ยเจอ้อมสองคนแล้วมีเจนนท์มีไผที่เจ้ายังบ่ฮู้มีบ่มีเจนนมีปกติโทรศัพท์เครื่องนี้จะไม่เคยถือจะวางแต่ทุกวันนี้เหรอ
อ๋อยึดไม่วางห่างตัวค่ะคือเขาไม่ให้เจ๊ดูเลยใช่กลัวเราจับได้ยินดีเตี๋ยวเสียบ่อยเยอะเครื่องนั้นน่ะนี่พูดง่ายๆนี่วันนี้เสียบ่อยเกมหรือเปล่านี่ฮะอาเจแล้วเกมบ่เนี่ยเจ้าต้องเอาของเราให้อยู่เด้อหันเจ้าเสียวเราเป็นผัวให้ดีนี่เอาเว้ากันต้องไปตรงมาเลยเห็นบ่เจ้าลองคลิปนั่นไปลองคลิปใดคลิปจะคอยยังคอยถามเบิ้งนี่จะตัดลงก่อนได้บ่ได้มันจะเป็นหยังลงก่อนเลยยังมีอีกคนอยู่มีในคลิปผมอยู่รอดูหน้าตาดีด้วยไปจักขอกระจำซื้อว่าอะไรเราซื้ออย่างหนึ่งไปกับพวกลูกไปเปิดมาเว้นกำเขาเจ้าพยานเขาเครียดเขาหยั่งอีกสิไปเครียดไปเครียดเจ๊อันเดี๋ยมาเครียดไหนคอยเบิ้งซะโอ้นี่เราเบาตอนไหนสิเจ้าเครียดบ่เจ๊โกรธเขาไหมมาเครียดไหนคอยเบิ้งซะนี่ถือว่ายอมรับสารภาพแล้วเด้นนี่ทำไมเครียดไหนคอยคอยก็ไล่แม่บ้านนี่เด้อไปแม่บ้านไปเลยมาบอกบ้านจะเสียบกุญแจเนี่ยฮะไล่เขากลับบ้านแล้วกุญแจรถเขาไปแล้วไปกลับบ้านไล่เขาว่าไปแล้วเผื่อก็ว่าโยกไปแล้วไล่เขากลับบ้านเอากุญแจรถเขาไปไล่หนูกลับบ้านเดี๋ยวเอากุญแจรถหนูไปวันนี้จะนอนนี่หรือเปล่าแน่นอนค่ะต้องกลับไปเคลียร์งานนอนทาแลนดินก่อนมื้อนี้ให้เลย10เที่ยวกลับเองรถตอนนี้สักวันนี้วันนี้ผมก็ว่าจะมานอนที่นี่จะมาดูพฤติกรรมเสี่ยบอยซะหน่อยว่าจะเป็นยังไงพอเจ๊กลับไปปุ๊บพฤติกรรมตอนนี้ยังนิ่งค่ะอ๋อยังนิ่งอยู่หลังจากที่หนูกลับไปแล้วพฤติกรรมเปลี่ยนคนละคนเจ้าหนูเป็นตาสั้นแต่เสียงหนูเจ้าหนูเป็นตาสั้นต่อหน้าและรอบหลังไม่เหมือนกันเอาเราจะแรกบอกว่าอะไรเจ้าคือฮักเพิ่นเพิ่นเจ้าชู้ของที่เจ้าคือหมัดเจ้าเหยียวเพิ่นเห็นอย่างเอาถามผมถามแน่เอาเจ้าฮักเพิ่นบ่ตอนนี้ให้ไม่เต็มร้อยโอ้ก่อนหน้านี้เต็มร้อยอยู่ไม่เต็มพังตั้งแต่มารู้จับได้กับคุยกับเจนุ้ยแล้ว มันบอกว่าผมจะไม่ทำอีกหลังจากที่คุยกันในห้องในห้องที่ก็แอบแชทแอบโทรหากันแอบคุยแอบนู่นนี่นั่นสารพัดอย่างก็เลยปล่อยให้คุณคุยกันไปก่อนนะสักวันหนึ่งฉันจะเลือดเย็นให้คุณดูเด้อเสียบอยจะฟังไว้เสร็จแท้บัดนี้เจ้าและแล้วนะครับพญาเสือโคร่งก็ถูกถลกหนังออกมาจนได้ครับผมเสียบอยยังก็เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไม่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวอีกเอาเลยเด้อวันนี้เออโอ้เข่ากันเลยสองคนเข่ากันเป็นปีเป็นคุยแล้ววันเนี้ยเอาทำไมเขาหยุดผมเห็นดูในคลิปของพี่นนท์รถดำซิ่งเห็นเจ๊ร้องไห้จริงด้วยจริงบ่ฮะเจ๊เนี่ยนะอยู่นี่แหละเห็นเอากระดาษทิชชู่ซับหน้าซับเหงื่อและซับน้ำตาเจ้าคือเสียน้ำตาเล่าเห็นอย่างเสียบอยนี่หลายเล่าแล้วนะที่ร้องไห้บ่ที่ว่าไปวิ่งที่กระชังนะอ๋อไม่ใช่จับได้เพราะอะไรจับได้เพราะคุยกันถามว่าที่แรกไม่ได้ทำร้องไห้แล้วเขาเป็นคนพูดเองว่าจะไม่ทำจะไม่ทำอีกจะไม่ทำอีกเราไปที่ห้องไม่ทำเราไม่ได้บอกว่ายืมโทรศัพท์หน่อยคุณกระหายไม่ใช่กระหายมาหน่อยก็เลยแอบดูเขาก็ยังแอบคุยแอบแชทเพื่อนเมืองชนเราคือว่าให้เขาไปมันไปขอเลยเอาบ่ผมบอกแกหลายรอบแล้ว
พิ่นบอกให้เจ้าไปขอหลายรอบแล้วเป็นหยังเจ้าคือบ่ไปขอหยังขอเพิ่นน่ะไปหมั่นเพิ่นไปเอ้ยนี่มันที่ไหนไปแจ้งเลขสิขี่ท่านกลุ่มเลยเบิ่งไล่เสือเนี่ยไล่เสือยังอยู่บ่โอ้โหวันนี้ถึงจุดจบแล้วครับจุดจบจริงๆครับเสียบอยบักนั้นลงคลิปอ่ะชั่วโมงนึงคนบ่งมื่นนั่นแล้วชั่วโมงเดียวมื่นน่ะเออคอมเมนต์นี่กระจายอ่ะใครดูคลิปพี่นนท์แล้วมาดูคลิปผมให้จบด้วยกันนะครับเอาผมทิ้งท้ายไปเพียงเท่านี้แล้วกันยังไงก็ขออย่าให้เสียบอยนะเจ้าชู้เลยนะครับอยากกินทุเรียนครับให้รักเดียวใจเดียวนี่เห็นเจ้าเห็นใจเจ๋อันเนี่ยนี่เห็นบ่เป๊ะซื้อทุเรียนเขาร้องห่มร้องไห้เนี่ยซื้อแบบแล้วก็เอามีปิดจมูกก็ได้ดอกมันกินได้เท่าเลยเป็นยังอยากกินทุเรียนเราบ่ซื้อไปกินเราบ่กินทุเรียนโอ้เจ๋บ่กินทุเรียนเออเราบ่กินแพ้ทุเรียนแต่ว่าข่อยแต่ให้เราไปซื้อทุเรียนให้ข่อยมันก็เมาทันตัวไปซื้อทุเรียนก็สิหักแตกอยู่นั่นเดียวเธอซื้อแล้วเธอก็เปิดแอร์แรงๆแล้วก็ไว้หน้ารถมันไม่เป็นไรหรอกกินมันหอมหอมมื้อนั้นเนาะมื้อนั้นเนาะข่อยเอาทิ้งไว้หน้ารถมันบ่คืนรถข่อยจ้าโอ้นี่มันเป็นสูตรเออสูตรแพ้ทุเรียนอ๋อเป็นสูตรแพ้ทุเรียนก็เลยแกล้งว่างั้นตั้งใจแกล้งเลยไปซื้อกับข้าวตลาดก็เลยเดินไปซื้อทุเรียนมาให้เดี๋ยวมันแพ็คแล้วนะแพ็คใส่เองวันนี้ข่อยเอาไว้มันเหม็นไหมเหม็นหนารถเหรอเจ๊เออเธอบอกว่าทำแล้วทำไมไม่กินผมไปวางไว้บนรถรู้แล้วว่าต้องไปวางโอ้วันนี้เจนุ้ยนี่บุกมาจากนู่นเลยครับราชบุรีเจอันโอ้ไปถ้าไปหาเจนุ้ยไว้แล้วข่อยบัดนี้เอาขอโทษไปยังล่ะอ่ะเจอกันใหม่ครับผม